ก็วันนี้ก็มาร่วมงานดีๆนะคะของวัดผามิตารามนะคะก็เป็นงานเปิดตัวนะคะประติมากรรมนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกแล้วก็ชิ้นเดียวนะคะเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของอาจารย์ปัญญาของอาจารย์ปรีชาเถาทองเป็นผลงานชิ้นเอกนะคะเป็นรัชกาลที่9นะเป็นประติมากรรมชิ้นเดียวนะคะของอาจารย์ปรีชาเถาทองนะคะก็เรียกว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าปู่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นของสะสมของเรานะคะซึ่งเป็นประติมากรรมชิ้นนึงก็ประมาณ 159,000 บาทซึ่งก็เรียกว่าเป็นประติมากรรมชิ้นสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งเงินทั้งหมดเนี้ยเราจะนำไปนะคะสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่วัดผามิตารามนะคะก็อยากไปร่วมบุญกันก็ดีใจได้ไปร่วมงานดีๆแบบนี้ซึ่งขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านและขออนุโมทนาบุญทุกคนได้บุญกันนะคะนะคะอย่าลืมร่วมบุญกันนะคะค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะเรื่องแอบอ้างชื่อก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคือจริงๆก็เพิ่งทราบนะคะคือเป็นในแบบซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะคือเคยถ่ายแบบให้กับร้านกินแซ่บชบูชบูของพี่ก้องนะคะกับเพื่อนพี่ก้องนะคะซึ่งก็ทราบว่าเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยมีในแบบคนนี้ก็โทรมาบอกในแบบน้องเขาบอกว่าเนี่ยมีคนติดต่อเขาไปทำงานไปลองแคสติ้งงานหน่อยเราก็ไม่ได้สนใจก็แคสติ้งก็แคสติ้งก็ตามใจน้องทีนี้พอเขาแคสติ้งเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเนี่ยแปลกคือว่ามันเขาบอกเธอเขารู้จักเธอคนที่ได้ไปแคสติ้งแบบบอกรู้จักเหรอถ้ารู้จักเขาชื่ออะไรคือยังไม่พูดชื่อเขานะคะไม่เคยรู้จักนะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงหรือเรื่องราวเป็นยังไงเขาบอกว่าเด็กก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องก็บอกว่าเขาติดต่อให้ไปแคสติ้งต้องติดต่อไปเนี่ยเขาติดต่อแคสติ้งปกติพอไปถึงก็ติดต่อนัดกันที่คอนโดเด็กมันก็เริ่มงงมันก็งงเรื่องนัดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแคสติ้งก็ไปเขาอยากคือเด็กก็ต้องอยากได้งานได้งานทำงานถูกไหมคะก็ไปแคสติ้งไปถึงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งเวลาถ่ายผู้ชายจริงๆต้องใส่กางเกงในในการถ่ายตอนนี้ให้ลองแคสติ้งใส่กางเกงในให้ลองถ่ายดูได้ไหมน้องก็บอกว่าน้องก็ไปแล้วก็พี่ผมใส่เป็นแบบซึ่งดูไม่โป๊มากได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเขาลองใส่ดูเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็น้องก็บอกว่าถ้าเกิดการถ่ายทำน้องก็บอกว่าคนผู้คนนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดมีก็ไปถ่ายทำต่างประเทศไปด้วยกันได้ไหมไปนอนได้ไหมที่ต่างประเทศไปนอนค้างด้วยกันได้ไหมบอกได้เขาก็ถ่ายไปทำงานก็ทำได้อยู่แล้วนอนกับพี่ได้ไหมก็บอกน้องบอกนอนกับทีมงานก็ได้ครับน้องอ๋อนอนกับทีมงานแต่ถ้าเกิดนอนกับพี่เนี่ยแล้วก็นอนกับพี่เนี่ยแล้วมีอะไรที่มากกว่านั้นน่ะพี่ยินดีจะเขียนเช็คจ่ายให้เลยนะแต่ในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยก็มีการเอ่ยถึงชื่อบุคคลที่3คือชื่อพี่ว่าเขารู้จักกับคุณก้องปิยะก็แล้วก็แล้วเด็กก็บอกว่าเอ๊ะผมก็รู้จักพี่ก้องครับเพราะเคยถ่ายแบบพี่ก้องเหมือนกันเหรอแล้วผมมาถ่ายแบบให้กับเพื่อนพี่ก้องก็คือชื่อพี่เล็กเจ้าของร้านชาบูใช่มั้ยคะถือให้ไหมก็รู้จักกับพี่เล็กซึ่งเป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเขาพูดกับพี่เขาบอกอ๋อเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็รู้จักที่เป็นเพื่อนพี่ก็เหมือนรู้จักพี่รู้จักเพื่อนพี่เดี๋ยวมันก็เลยอ๋อเหรอครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยคุยกันต่อว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยเขาก็ยินดีจ่ายเช็คให้ก็ทำให้น้องเนี่ยไม่มีภาระให้พ่อแม่ลำบากเด็กก็เลยตอบว่าไม่เป็นไรพี่ผมขอทำงานที่แลกด้วยกันทำงานแลกแบบแลกเงินดีกว่าหรือว่าแลกแบบการใช้แรงงานดีกว่าไม่ใช่แลกอะไรที่แบบเป็นการนอนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เด็กก็ขอตัวกลับซึ่งแล้วก็ให้พี่ฟังพี่บอกเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบคืออย่างแรกคือต้องขอพูดก่อนว่าคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาที่ไปหลอกไปพูดถึงให้เด็กไปพยายามโน้มน้าวให้เด็กเนี่ยทำอะไรในสิ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำงานเนี่ยพี่ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กนะคะคือเด็กเขาอยากจะมีความฝันอยากจะทำงานในวงการอยากทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหรืออยากจะเป็นคนสำคัญในวงการบันเทิงเขาก็อยากจะมีจิตที่แบบอยากทำงานนั่นด้วยความที่บริสุทธิ์ใจถ้าเราหรือว่าคนที่ติดต่อใครก็ตามไปทำเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการพูดจาหลอกล่อหรือใช้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันบาปนะพี่ว่ามันบาปกรรมนะเขาเล่าให้เพื่อนพี่ฟังแล้วพี่ก็เลยโทรถามเขานะคะคือเขาเล่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนพี่เล็กนะพี่เล็กเพื่อนพี่ก็เล่าให้พี่เล็กฟังแล้วพี่เล็กก็มาเล่าพี่ฟังพี่เล็กโทรถามเด็กเองทีนึงแล้วก็มีการเอ่ยชื่อพี่ซึ่งพี่เองอ่ะพุ่งตรงนะรู้จักพี่ก็บอกว่าพี่ก็รู้จักคนเยอะแต่การรู้จักคนมันมีหลายขั้นตอนมันมีตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่10รู้จักคือรู้จักทั่วไปใครก็รู้จักได้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะสนิทสนมแค่ไหนแต่ถึงแม้รู้จักจะพูดเพื่ออะไรในการจะโน้มน้าวให้น้องถ้าเกิดพูดว่าน้องไปทำบุญกับพี่ไหมรู้จักพี่ก้องปิยะโอเคอันนี้พี่อนุโมทนาบุญด้วยแต่ไม่ใช่พูดแล้วมันไปเข้าเรื่องเกี่ยวกับการนอนการทำอะไรที่มันมากกว่าการทำงานเนี่ยพี่ว่ามันไม่ควรจะพูดถึงชื่อพี่เพราะว่าถ้าเด็กเขาไม่ได้เต็มใจหรือเด็กมันพูดอะไรขึ้นมามันก็เสียถึงชื่อพี่ว่าเป็นเพื่อนพี่ก้องปิยะหรือรู้จักไหมว่าคนที่แอบที่เขาพูดชื่อมาพี่ไม่รู้จักที่เขาพูดชื่อมาพี่ไม่รู้จัก
นะคะหรือว่าพี่อาจจะจำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้จักเขาจะมีการไปแจ้งความไหมคะพี่คงไม่ได้แจ้งความอะไรนะคะก็คงแค่ออกเตือนเฉยๆว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะว่าที่พี่ถ้าพี่ทราบมาก็มีหลายๆคนที่ทำแบบนี้ในวงการจะไม่เอ่ยชื่อพี่คนเดียวนะคะก็หลายๆคนในวงการก็เอ่ยถูกเอ่ยชื่อถืออะไรเงี้ยก็ขอให้ระวังก็คืออยากเตือนทุกคนให้ระวังว่าน้องที่เจอกำลังจะเป็นในแบบหรือทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายใครก็ตามที่อยากจะเป็นดาราเป็นในอนาคตเวลาจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ขอให้ระวังตัวแล้วก็ถ้าเกิดต้องมีแคสติ้งที่แปลกๆก็ควรจะพาเพื่อนไปด้วยหรือพาพ่อแม่ไปด้วยเพื่อดูแล้วก็อย่าคิดแต่ว่าเอาแค่นี้ฉวยโอกาสแค่นี้เพื่อที่จะเจริญเติบโตเข้าหน้าบางทีเราถูกเขาหลอกเราก็ไม่รู้หรอกงั้นสำคัญที่สุดคือรบกวนบอกว่าใครที่กำลังทำแบบนี้อยู่เนี่ยก็ขอให้ช่วยคิดด้วยว่าอย่าคิดว่าเด็กคนนั้นน่ะถ้าเกิดในแบบคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอ่ะจะรู้สึกยังไงว่าถูกแบบนี้ขึ้นมามันจะรู้สึกดีไหมถ้าเกิดลูกหลานเราถูกแบบนี้อย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ขอคืออยากแค่เตือนเฉยๆเพราะว่าน้องเขาก็ปลอดภัยดีก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบปู่ต้องไปแจ้งความแต่ไม่อยากให้แบบคนใช้ชื่อเราหรือใช้ชื่อคนอื่นที่วงการบันเทิงไปอ้างเงี้ยพี่ว่ามันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยคือพี่ไม่เคยทราบนะคะก็มีคนมาพูดว่ารู้จักพี่ก็แบบพาไปแค่พี่ก็โอเคแบบมันก็ไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่พี่ได้ยินแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหลับนอนซึ่งพี่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของคุณอะไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าเกิดมีชื่อฉันไม่เกี่ยวข้องแล้วเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีกับฉันและพูดอย่างเงี้ยคือพูดเพื่ออะไรหนึ่งพูดเพื่อให้รู้สึกว่ารู้จักกับพี่ก้องแล้วก็พูดที่จะโน้มน้าวให้รู้สึกว่ามันเข้าใกล้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูวัตถุประสงค์ในการพูดหรือจริงถูกไหมจุดประสงค์ในการพูดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดต่อหรอกค่ะเพราะว่าก็เขาคงรู้ตัวละค่ะเพราะว่าพี่ก้องว่าบอกออกลงไอจีก็คงรู้แหละว่าเขาเป็นไงเขาคงต้องหยุดนะฮะเขาคงต้องหยุดไปเองนะฮะก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาใช่ไหมไม่เคยจำเคยได้ยินแต่ยินชื่อจะจำไม่ได้ว่าชื่อแล้วไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้เป็นผู้ชายที่ชื่อแบบนี้พี่จำไม่ได้ไงพี่ก็บอกว่ามันก็แปลกอันนี้พี่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดน้องในแบบจะไปทำอะไรก็ให้โทรมาถามพี่ได้พี่ยินดีบอกให้ได้ว่ามันน่าเชื่อถือไหมเพราะว่าการทำอะไรเนี่ยบางทีมันเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะว่าคนเยอะไปหมดเป็นแมวมองอะเยอะไปหมดเลยระวังตัวที่สุดท่านเองอย่าเชื่อใจใครมากระวังตัวแล้วก็ขอให้เช็คให้แน่นอนก่อนว่ามันถูกต้องตามหลักการที่จะไปหรือเปล่าแค่นั้นเองก็วินวอนนะคะว่าใครที่ทำแบบนี้อยู่ก็ขอให้หยุดทำนะคะทำอะไรที่มันเป็นทางให้มันตรงๆนะคะแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นสิ่งที่ดีงามกับตัวเราเถอะค่ะนะคะ